international referees. 第一裁判员 Elena 哈萨克斯坦。The first referee is Miss Elena from Kazakhstan.สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณวิเชษฐ์ขอนำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันวอลเลย์บอลในรายการเอเชียนคัพนะครับครั้งที่2อารีน่าครับเป็นกรรมการที่1แล้วก็นี่คือหลิวเจียงครับเป็นกรรมการที่2วันนี้ในคู่แรกเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างทีมไทยกับทีมเวียดนามหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาไทยเอาชนะญี่ปุ่นมา 3-0 ในขณะที่เวียดนามนั้นแพ้ให้กับไชนีสไทเปนะครับ 1-3 เมื่อวานนี้นี่คือทีมเวียดนามครับฟาซินฮัวครับคนแรกที่ลงสนามของเวียดนามนี่ครับมีทีทูครับแล้วก็มีฮัวมีโดทีมินโดทีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเท็ดเลทีงอกส่วนเงียนทีแล้วก็ฮุยบุยที่หัวนะครับอีกคนก็คือตำแหน่งของทีคิมเฮสโกตคือทองพัดดัตนะครับเป็นโค้ชของทางฝั่งเวียดนามในขณะที่ทีมไทยนั้นแชมป์เอเชียนแชมเปี้ยนชิพเมื่อปีที่แล้วครับนี่คือปลื้มจิตถิ่นขาวครับคนแรกที่ลงสนามในวันนี้แล้วก็นี่เกือบออรุมาแล้วก็วิรวันอภิญญาพงศ์ครับอรมาสิทธิยักษ์วิรวันอัมพรยะผานุสลาต้อมคำมริกากันทองแล้วก็ปิยนุชปั้นน้อยครับเป็นลิเบโร โค้ชออนครับกิติพงศ์ราชตาเกียงไก่เป็นโค้ชของทีมไทยก็เมื่อวานนี้เอาชนะญี่ปุ่นมา25 22 25 20แล้วก็25 20ในการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับต้องมาดูเกมในวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนัดที่2ครับในการแข่งขันเอเชียนคัพครั้งที่2ในปีนี้เป็นการแข่งขัน8ทีมนะครับก็เอาทีมอันดับที่1ถึง8ของเอเชียมาทำการแข่งขันแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันในกลุ่ม A หรือว่าในพูล A นี่ก็มีจีนเกาหลีใต้คาซัคสถานอิหร่านนะครับในขณะที่กลุ่ม B ก็คือในกลุ่มนี้ก็จะมีทีมไทยญี่ปุ่นไทเปแล้วก็เวียดนาม4ทีมด้วยกันวุฒิฮาครับเป็นคนเสิร์ฟคนแรกจังหวะขึ้นนี่ครับแต้มแรกเป็นของทีมไทยลุศราตบคำเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วนี่ก็คืออัมพรยะผาเสิร์ฟมาเสิร์ฟบอลฮุกดีมากครับอัมพรยะผาเอาล่ะ 2-0เมื่อปีที่แล้วปี2009ทีมไทยก็ไปคว้าแชมป์ในรายการเอเชียนแชมเปี้ยนชิพที่เวียดนามนี่แหละครับเป็นยูนิแปดน้อยครับในสกุลนี้อัมพรจะพาเสิร์ฟบล็อกได้เกมบล็อกดีครับยังเหนียวครับทีมไทยแล้วก็ขึ้นหัวเสายังอยู่เวียดนามมาอีกทีนึงยังเหนียวแน่นแล้วก็มาริกากันทองเรียบร้อยขึ้นตบด้วยขวาเรียบร้อยครับมาริกากันทองคนเดิมครับอัมพรยะผาเป็นคนเสิร์ฟ 3-0 แล้วเสิร์ฟดีครับใช้ได้เลยจังหวะขึ้นมาขอเบาๆข้ามเป็นโอกาสของทางฝั่งเวียดนามยังเหนียวเกมรับใช่ไหมครับทีมไทยบุกโดนล็อกจังหวะเข้าไปรองไม่ทันอย่างน่าเสียดาย 1-3 ไล่ขึ้นมาครับสำหรับทางฝั่งของเวียดนามก็ทีมเหล่านี้ครับมีโอกาสที่จะไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันเอเชียนเกมครับมินโดทีเสิร์ฟเข้ามาทิปยังอยู่ครับทีมไทยขอข้ามบล็อกเวียดนามทุบอีกทีนึงอ
เป็น4แล้วตอนนี้ไปเรื่อยครับแต้มของไทย4-1มาเป็นกันเวียดนามในขณะนี้2แล้วแต้มขยับไปครับนำ4แต้มในขณะนี้ทีมไทยนี่เป็นนัดที่2ของทั้ง2ทีมนะครับเมื่อวานนี้ทีมไทยเนี่ยเอาชนะญี่ปุ่นมาในขณะที่เวียดนามไปแพ้ให้กับไทเปมาเอาเลยครับอ้อมหลังมาตียังได้ครับเกมเรียบร้อยปลื้มจิตถิ่นขาวมาไป7-2แล้วแต้มขยับไปกันใหญ่เลยครับนำสบายสบายวิลาวันเสียบข้ามมาหมายทีนึงจังหวะนี้ไปครอสคอร์ลงมาใช้ได้ไหมกันครับ14ของทางฝั่งเวียดนามครับบุยทีหัวแล้วก็มาที่เว้นที่ส่วนเว้นที่ส่วนเสียบข้ามมาหมายทีนึงจากแดนหลังบล็อกเดียวๆใช้ได้ไหมครับเงี้ยนทีทูฮาเงี้ยนทีทูหัวนะครับจังหวะขึ้นบล็อกเดียวๆครับหมายเลข4นะครับเงี้ยนทีทูหัวจังหวะขึ้นบล็อกจากการตบของวิลาวันตามอยู่2แต้มในขณะนี้มาแล้วครับขยับขึ้นมาเหมือนกันเงินที่ส่วนเสิร์ฟข้ามาอาแล้วครับจังหวะขึ้นเรียบร้อยมาออดุมาสิทธิรักของไทยเรียบร้อยเหมือนกันไปต่อ5ครับนำอยู่3แต้มเป็นเทคนิคเขาทำเอาครั้งแรกในเซตที่1มาที่2ของทั้ง2ทีมครับไทยชนะมา1ในขณะที่เวียดนามแพ้มาเมื่อวานนี้